สเตเดียมในครั้งนี้รู้สึกยังไงครับหลังจากย้ายไปแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่กลับมาสนามชลบุรีที่มาในฐานะทีมเยือนแล้วก็ลงไปเหยียบสนามในฐานะทีมเยือนเป็นคู่แข่งครับก็บรรยากาศยังเหมือนเดิมครับครั้งนี้จะแปลกหน่อยก็อาจจะได้ยินเสียงตะโกนด่านะครับด่าผมนะเอาเป็นบิ๊กซีสันของฟุตบอลถ้ามีโอกาสกลับมาเยือนอีกครั้งนี้ความรู้สึกของเพื่อนๆในทีมชลบุรียังเหมือนเดิมไหมครับทุกคนยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าฟุตบอลในสนามมันแน่นอนมันต้องสู้กัน 100% อยู่แล้วแต่นอกสนามก็คือเราก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันปกติเหมือนเดิมนะทุกคนก็รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยครับจริงท้ายผลการแข่งขันในวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็เรามาชนะชลบุรีได้ก็เป็นเรื่องยากครับว่าชลบุรีก็เป็นทีมที่แบบว่าเล่นในบ้านด้วยก็แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ผลวันนี้ก็ออกมาดีเรามาเก็บใจที่นี่ได้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ